สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายรัชดาสุริยกุลณ อยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2566มีทรัพย์สินรวม 70,652,584 บาท 24 สตางค์หนี้สินรวม 7,930,920 บาท 86 สตางค์รายละเอียดทรัพย์สินนายรัชดาแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 49,767,685 บาท 9 สตางค์ประกอบด้วยเงินสดอยู่ที่ปปช. 2,550,000 บาทโดยไว้ในคำชี้แจงกรณีผู้ยื่นบัญชีคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะถือครองเงินสดรวมกันตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปมีวัตถุประสงค์ในการถือครองเงินสดดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อรถยนต์เงินที่ปปช. ยึดไปตรวจสอบ 2,150,000 บาทเงินประกันตัว 400,000 บาทเงินฝาก 22,2793 บาท 92 สตางค์เงินลงทุน 4,994,891 บาท 17 สตางค์อาทิหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ที่ดิน 5,022,000 บาทอาทิโฉนดที่ดินตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ตำบลอนุสาวรีย์อำเภอบางเขนกรุงเทพมหานครโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง3หลัง 7,780,000 บาทยานพาหนะรถยนต์1คัน 1,200,000 บาทสิทธิและสัมปทานส่วนใหญ่เป็นประกันชีวิตไทยพาณิชย์อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล 5,900,000 บาททรัพย์สินอื่น 300,000 บาทได้แก่พระเนื้อโลหะขอบทอง1องค์เครื่องรางงาแกะขอบทอง1องค์พระเครื่องขอบทอง5องค์และปืน1กระบอกนายรัชดาแจ้งว่ามีหนี้สิน 7,930,920 บาท 86 สตางค์ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี 304,769 บาท 9 สตางค์เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิน 2,626,151 บาท 77 สตางค์หนี้สินอื่นยืมพี่ชาย 5 ล้านบาทแบ่งเป็นช่วงเดือนธันวาคม 2564 2 ล้านบาทเดือนสิงหาคม 2565 3 ล้านบาทนายรัชดาแจ้งรายละเอียดรายการหนี้สินอื่นจากการยืมพี่ชาย5ล้านบาทมาจากพลเอกยุวนัทสุริยกุลณ อยุธยาวันที่กู้เดือนธันวาคม2564 2ล้านบาทและวันที่กู้ตุลาคม2565 3ล้านบาทด้านคู่สมรสมีทรัพย์สิน 20,225,415 บาทประกอบด้วยเงินฝาก7บัญชี 4,448,415 บาทเงินลงทุนหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้1ล้านบาทที่ดิน 8,932,000 บาทอาทิตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแขวงบางจันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรือและสิ่งปลูกสร้าง2หลัง4ล้านบาทยานพาหนะรถยนต์1คัน 1,700,000 บาททรัพย์สินอื่น 145,000 บาทได้แก่แหวนเพชร2วงต่างหู1คู่สร้อยคอพร้อมจี้1เส้นบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 659,484 บาท 15 สตางค์ประกอบด้วยเงินฝาก3บัญชีนายรัชดาแจ้งข้อมูลรายได้ต่อปี 6,961,200 บาทประกอบด้วยรายได้ประจำเงินเดือน 921,600 บาทเงินประจำตำแหน่ง 174,000 บาทเงินค่าตอบแทน 174,000 บาทเงินค่ารถประจำตำแหน่ง 381,600 บาทเบี้ยประชุม 50,000 บาทค่าเบี้ยเลี้ยง 60,000 บาทรายได้จากทรัพย์สินดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 700,000 บาทขายสร้อยทอง 2 ล้านบาทรายได้อื่นเงินทำบุญงานศพมารดาพ.ศ. 2564จำนวน2ล้านบาทเงินทำบุญงานศพครบรอบ1ปี2565จำนวน 500,000 บาทคู่สมรสรายได้ต่อปี 3,3378 บาทประกอบด้วยเงินเดือน 173,378 บาทดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 90,000 บาทค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 240,000 บาทขายรถยนต์3คัน1ล้านบาทขายสร้อยทองต่างหูและกำไรทอง 1,500,000 บาทนายรัชดาแจ้งหมายเหตุว่าคู่สมรสขายรถยนต์3คันพ.ศ. 2564พ.ศ. 2565ขายสร้อยทองพ.ศ. 2563เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมคู่สมรสขายสร้อยทองต่างหูและกำไรทอง 2564รายจ่ายต่อปีนายรัชดา 1,943,449 บาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำค่าใช้จ่ายส่วนตัว 240,000 บาทผ่อนบ้าน 973,440 บาทประกันชีวิต 500,000 บาทรวมรายจ่ายอื่นค่าเล่าเรียนบุตร 120,000 บาทค่าท่องเที่ยว 100,000 บาทเงินบริจาค 10,000 บาทคู่สมรส 120,000 บาทประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบปีที่ผ่านมานายรัชดา 1,238,400 บาทคู่สมรส 173,378 บาท 40 สตางค์แจ้งประวัติการทำงานย้อนหลัง5ปีของนายรัชดา 2,565 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2,564 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2,563 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,560 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนายรัชดาแจ้งสถานภาพสมรสกับนางมันธนาสุริยกุลณอยุธยาจดทะเบียนสมรสเมื่อเดือนกรกฎาคม2531มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย3คนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ